เพื่อนๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับเมนูชานมไต้หวันแอบใช้ผงชงนะคะแบรนด์ช่วงคอคาเฟ่ค่ะตามที่เราสัญญาไว้เมื่อวานนะคะวันนี้เราก็จะมาชงแบบแก้วต่อแก้วให้ดูนะคะก็จะชงทั้งแบบชานมธรรมดานะคะแล้วก็ใส่บราวน์ชูการ์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์ช่วงคอคาเฟ่ด้วยนะคะแกะเลยดีกว่าชาไต้หวันเดี๋ยวให้ดูนะคะสีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะมาชมกันเลยดีกว่าซึ่งส่วนประกอบที่ต้องใช้นะคะสำหรับแก้ว16ออนซ์ก็จะมีผงชานมไต้หวัน2ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะใช้ช้อนแบบนี้เลยนะคะตอนกินข้าวพอดีว่าหาง่ายดีนะคะหลังจากนั้นก็จะเทน้ำร้อนไปที่45 ml ค่ะนมข้นหวาน20 ml นมข้นจืด30 ml แล้วก็นมสดเมจิ40 ml นี่เป็นตามสูตรที่เขาให้มานะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มจ้าเทน้ำร้อนลงไปที่45 ml นะคะหลังจากนั้นก็ตักผงชานมไต้หวันค่ะไม่ต้องพูนนะคะตักพอดีค่ะใช้2ช้อนโต๊ะต่อ1แก้วนะคะเราจะมาชั่งน้ำหนักให้ดูนะคะ1ช้อนโต๊ะก็จะอยู่ที่ประมาณ8กรัมค่ะถ้าตักแบบพอดีนะคะไม่ซุ่มซ่ามไม่ใช่ตัวจริงนะคะ จากนั้นคนน้ำร้อนกับผงชาไต้หวันให้เข้ากันดีก่อนละลายง่ายมากๆเลยนะคะต่อด้วยนมข้นหวานนะคะเทไปที่20 ml ค่ะและตามสเต็ปเราต้องกวาดออกมาให้หมดถ้วยค่ะเพื่อรสชาติที่เท่ากันทุกแก้วแล้วก็นมข้นจืดค่ะ30 ml นะคะนมสดเมจิค่ะหรือว่ายี่ห้ออะไรก็ได้40 ml นะคะครบแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยดีเลยนะคะจากนั้นตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะสูตรนี้16ออนแต่ว่ารีใส่แก้ว18ออนนะคะใช้เครื่องตีฟองนมช่วยค่ะจะทำให้ชานมของสูตร16ออนเนี่ยมีความฟูขึ้นนิดนึงนะคะก็จะดูเต็มแก้ว18ออนค่ะเนียนๆไป เข้ากันดีแล้วก็เทชานมใส่แก้วได้เลยค่ะ เวลาเทเครื่องดื่มลงไปแล้วน้ำแข็งจะยุบตัวลงไปนิดนึงให้เราเติมน้ำแข็งด้านบนหน่อยนึงค่ะเสร็จแล้วเราจะมาชิมรสชาติกันนะคะว่าเป็นยังไงร้านไหนที่ไม่สะดวกที่จะใช้ใบชาหรือว่าไม่สะดวกต้มเป็นลิตรนี่ว่าชงแบบนี้ก็ง่ายดีค่ะคำแรกที่ดูดไปเนี่ยจะได้รสชาติของนมก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นกลิ่นชานะคะในลำคอบางๆค่ะแล้วก็จะมีรสชาติของชานะคะตามมาทีหลังนะคะอร่อยเดี๋ยวเรามาชงแบบบาชูก้ากันดีกว่าค่ะอย่างแรกคือน้ำร้อน45 ml เท่าเดิมนะคะจากนั้นก็ตามด้วยผงชานมไต้หวันค่ะ2ช้อนโต๊ะพอดีนะจ๊ะไม่ต้องเยอะค่ะเปลืองคนส่วนผสมทั้ง2อย่างให้เข้ากันก่อนนะคะผงชาไต้หวันละลายง่ายอยู่แล้วค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่นมข้นจืดค่ะ30 ml นะคะนมเมจิค่ะเราจะใช้40 ml นะคะแท้แดมเราจะใช้บราวน์ชูการ์ของติ่งฟงค่ะแช่เย็นจัดเลยเทไม่ออกนะคะมันเย็นมากมันจะหนืดค่ะแต่ก็จะช่วยทำให้ลายสวยขึ้นแต่เวลาเทก็จะยากนิดนึงนะคะใช้ที่20 ml ค่ะแต่ไม่ได้เทหมดนะคะเราจะแบ่งใส่น้ำบราวน์ชูการ์ครึ่งหนึ่งคือ10 ml ค่ะส่วนที่เหลืออีก10 ml เราจะไว้แต่งลวดลายที่ขอบแก้วนะคะเทบราวน์ชูการ์กลิ้งรอบแก้วด้านบนนะคะเพื่อให้ได้ลวดลายสวยงามค่ะเน้นให้ทำเลอะๆเข้าไว้นะคะยิ่งเลอะยิ่งสวยค่ะเนื่องจากลี่ไม่มีไข่มุกเอาไว้กลิ้งรอบแก้วนะคะการทำลายบราวน์ให้มันชัดลี่ก็เลยจะใช้ช้อนช่วยค่ะแต่ว่าช้อนจะต้องแห้งสนิทนะคะถ้าเกิดว่าช้อนไม่แห้งอ่ะมันจะทำให้ลายบราวน์จางลงค่ะก็ใช้ช้อนเกลี่ยตามที่ลี่ทำได้เลยเอาให้มันเลอะๆอะค่ะใช้เครื่องตีฟองนมช่วยนะคะถึงไม่ใช้มันก็ละลายอยู่แล้วค่ะแต่ที่เราใช้เพราะว่าจะทำน้ำหนักของนมให้เบาขึ้นค่ะยิ่งน้ำหนักของนมสดบราวน์ชูการ์เบาเท่าไหร่เวลาที่เราเทลงไปลายบราวน์ที่อยู่ตรงขอบแก้วอ่ะก็จะไม่ค่อยลบออกค่ะตักน้ำแข็งเสร็จแล้วนะคะเราก็เทนมสดบราวน์ชูการ์ได้เลย
สำหรับแก้วนี้ลิซจะท็อปปิ้งฟองนมเอาไว้ด้านบนนะคะนมสดต้องเย็นจัดแล้วก็แก้วจะต้องเย็นจัดค่ะถึงจะขึ้นฟองนมนะคะใช้นมเมจิตีค่ะเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการเทน้ำตาลทรายแดงครึ่งช้อนชาไว้ด้านบนนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยไหมคะทำเองชมเองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าสูตรนี้อร่อยอร่อยสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นน้ำตาลแดงนะคะของบราวน์ชูการ์ค่ะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้แค่ผสมลงไปข้างบนนะคะเราอะเอาน้ำตาลทรายแดงใช่ไหมคะท็อปลงไปด้านบนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจิ้มหลอดลงไปค่ะมันจะโดนน้ำตาลทรายแดงแล้วเวลาดูดเนี่ยหอมน้ำตาลทรายแดงแรกที่มาเลยก็คือน้ำตาลทรายแดงอย่างที่สองนะคะรสนมหลังจากนั้นตามด้วย after taste จะมีรสชาอ่อนๆอยู่ในนี้ค่ะอร่อยจังถ้าถามว่าลี่ชอบตัวไหนมากกว่านะคะลี่ชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าลิมเป็นคนที่ชอบกินบราวน์ชูการ์อยู่แล้วถ้าคนที่เขาไม่ชอบน้ำตาลแดงหรือไม่ชอบหวานมากเขาน่าจะชอบตัวนี้นะคะเพราะอันเนี้ยมันจะกลมกล่อมละมุนแต่ตัวเนี้ยจะหวานน้ำตาลนะคะถ้ามีไข่มุกด้วยนะคะจะบอกเลยว่าโอ้มันฟินมากไม่มีเครื่องโชว์ไม่มีถุงกองแล้วก็ขี้เกียจยุ่งยากนะคะแนะนำว่าอันนี้คือง่ายมากนะคะทำง่ายสะดวกรวดเร็วด้วยค่ะสำหรับสูตร22ออนนะคะลี่คิดว่าจะต้องมีคนถามมาแน่ๆเลยนะคะลี่ก็เลยจะสรุปสูตรนะคะเอาไว้ให้ในท้ายคลิปนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะจะเอาไปผสมกับชาไทยหรือว่าชาเขียวหรือว่าโกโก้ก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบผงไงคะมันชงง่ายอยู่แล้วลี่ว่าจะลองชิมเดี๋ยวชิมให้ดูดีกว่าลี่อยากดูเหมือนกันค่ะว่ารสชาติของตัวผงจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะชาของผงเนี่ยมันมีความหวานอยู่แล้วนะคะมีความหวานในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เปลืองนมข้นแล้วก็บราวน์ชูการ์ของเรานะคะคำแรกที่กินเข้าไปก็คือมันจะมีรสหวานหลังจากนั้นอาจจะได้รสแล้วก็กลิ่นชาคล้ายๆกับชาเนสทีแต่ว่าไม่ได้เข้มเท่าชาเนสทีนะคะชาเนสทีนั่นคือจะออกแนวเฟื่อนๆฝาดๆใช่ไหมแต่อันนี้จะกลมกล่อมแล้วก็รสจะนุ่มกว่าแต่ว่าออกไปทางชาเนสทีนะคะจบลงไปแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราก็จะมาทำเมนูที่มีหลายคนเรียกร้องมานะคะนั่นก็คือเนสกาแฟแต่ไม่ได้ชงแบบเนสกาแฟนะคะชงแบบเอสเปรสโซ่คาปูมอคค่าลาเต้นะคะซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยแก้ว22ออนก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาชงแก้ว16 18ออนตามให้นะคะก็คลิปหน้าก็เลยอาจจะยาวนิดนึงนะคะประมาณ5สูตรเนาะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยค่ะสำหรับใครที่ขอมายินดีด้วยนะคะเราไม่ลืมสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอตัวไปกินชานมแบบฟินๆก่อนนะคะจะหมดแล้วแก้วมันรั่วหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเรากินเร็วอร่อยสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้หาซื้อได้ที่ไหนก็ตามนี้เลยที่ลี่ขึ้นชื่อเอาไว้ให้ตรงนี้นะคะลี่ไม่ได้ขายนะคะซื้อกับพี่เขาได้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชุ่มคอคาเฟ่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ